วัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นคนในคืนวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวของสุดยอดผู้กำกับระดับตำนานของเมืองไทยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลหรือว่าท่านหมุยนะครับในรายการคืนวันนี้ยังคงเกาะติดการทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำชนิดที่กินอยู่หลับนอนกับหนังไม่เคยแยกหนังออกจากชีวิตของท่านเหมือนดังที่ท่านได้เล่าให้กับพวกเราได้ฟังว่าหนังก็เหมือนกับลูกเพราะฉะนั้นต้องเลี้ยงดูมันให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นเก่ารายการในคืนวันนี้ที่ท่านจะได้ชมนั้นถ้าหากว่าไฟชีวิตหรือว่าไฟในการทำงานของท่านกำลังมอดลงท่านอาจจะได้พบกับคำตอบหรือว่าไฟในการทำงานของท่านอาจจะถูกจุดประกายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับด้วยต้นแบบด้วยแบบอย่างการทำงานกว่าจะประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยทั้งความฉันทะวิริยะความเพียรความพยายามความรักนะครับไม่เพียงเท่านั้นยังจะต้องอาศัยการไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ย่ำอยู่กับสิ่งเดิมนะครับต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆต้องทำอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาอีกด้วยมาจุดไฟในการทำงานจุดไฟชีวิตจุดไฟฝันให้ลุกโชนอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องราวของท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลในรายการคนค้นคนคืนวันนี้ครับนี่เป็นการถ่ายทำฉากกลางคืนนะครับพอพูดถึงการถ่ายทำฉากกลางคืนนี่ความยากนี่ก็ยากกว่าครั้งวันแน่นอนนะครับแต่ว่าที่ยากไปกว่านั้นก็คือการถ่ายทำฉากทางน้ำด้วยนะครับวันนี้จะเห็นนะครับว่ามีเรือเข้าฉากรวม10ลำทีเดียวนะครับรวมถึงบรรดาฝีพายนี่ก็น่าจะหลายร้อยชีวิตทีเดียวนะครับฉากที่ถ่ายทำวันนี้เป็นฉากที่พระนเรศวรนั้นไล่ล่าพญาจีนฉันตุกนะครับเรือที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นเรือที่ท่านหนุ่ยท่านสร้างขึ้นนะครับบรรดาลวดลายต่างๆนี่ก็ต้องผ่านการค้นคว้าศึกษาว่าแบบจริงนี่เป็นอย่างไรแล้วก็ทำให้เหมือนกับแบบจริงมากที่สุดนะครับระหว่างนี้กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมถ่ายทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็กำลังฝึกฝีพายกันอยู่มอนิเตอร์นะครับลงก่อนมึงลงดิ24ลงต่ำหน่อย24ลงต่ำหน่อยครับโอเคโอเคครับอันนี้เรือ24เนี่ยตายแล้วก็เรือหัวขัดของอะไรตัวสุดกลางนี่เรามีปืนลำละกระบอกมาที60ลำเข้ากับปืนใหญ่60กระบอกก่อนที่จะเริ่มต้นถ่ายทำทุกครั้งก็คือต้องทำความเข้าใจกับเขาเรียกกรรมกับตันแต่ว่าหมายถึงว่าท่านต้องทำให้ตัวนักแสดงเองเข้าใจว่าต้องทำอะไรอันนี้คือในประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็ในเรื่องด้วยคือมันเป็นเหตุการณ์ที่คนกับทุกคนในประเทศไทยรู้ล่ะนะว่ามันเป็นตอนที่พระนเรศวรตามจับพญาจีนฉันตุกมาเราก็ต้องนุ่งหนาวให้เราเห็นว่าในประวัติศาสตร์เป็นยังไงเนี่ยเรือพญาจีนฉันตุกอย่างไรก็เขาควรจะเข้าใจดีว่าเป็นยังไงต้องให้ทุกคนรู้ดาราขึ้นเรือยังกำลังครับต้องไปถึงที่ตรงนี้เรือออกเรือออกพร้อมเรือออกครับก่อนประกอบประกอบประกอบเลยก่อนเดินน่าเชื่อครับแล้วครับทุกคนกลับตำแหน่งแรกของตัวเองนะครับเดี๋ยวมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับก็ต้องไปเอาไอ้เสียงเรือเนี่ยเป็นเมนอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะให้แทนตามเรือจะเป็นผู้กับหนังอย่างท่านนี่เหมือนกันมีขั้นตอนต้องอาศัยการสะสมเยอะจริงๆครับว่า
ในยุคปัจจุบันนี้ทำไมผู้กำกับมันเยอะขึ้นเรื่อยๆไม่ทราบสิครับเพราะว่าทุกคนคิดว่าการทำหนังเป็นสิ่งง่ายจริงๆแล้วเนี่ยนะมันก็เหมือนกับเขียนหนังสือนะคือเวลานี้เรามีอุปกรณ์มีกล้องมีเครื่องเสียงมีอะไรแล้วก็นึกว่าทำง่ายแต่ว่าทำไมไม่มีใครเคยพูดบอกว่าเฮ้ยคุณเอาดินสอมาแท่งหนึ่งกับกระดาษแบบปึกหนึ่งแล้วคุณเขียนเรื่องแบบพนมเทียนได้ไหมคุณเขียนไม่ได้คุณเพียงแต่เอาตัวอักษร44ตัวมาเรียงร้อยกันให้เป็นหนังสือแบบพนมเทียนหรืออย่างเป็นมหากาพย์คุณทำไม่ได้แต่คุณคิดคุณทำหนังได้ อันนี้คือสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจเหมือนกันมันไม่ใช่แค่มีกระดาษปากกามีแล้วทำไมคุณคิดว่าทำหนังมันมีแค่นั้นว่าคนทั้งคิดมันมีแค่นั้นนะทำอะไรก็ได้ที่ดูไม่รู้เรื่องแล้วคนบอกค่อยไม่เป็นไรถือเป็นอาร์ตคืออาร์ตเนี่ยมันต้องมันไปอยู่คล้ายๆมันต้องเหมือนกับโต๊ะมีสี่ขาผมไม่ทราบว่าคนอื่นคิดยังไงนะคือขาที่หนึ่งมันก็คือมันต้องมีเขาเรียกอะไรมันต้องมีเนื้อหานะเนื้อหามันต้องมีเนื้อหาคือเราไม่มีเนื้อหามันก็ไม่ถือจะเป็นอาร์ตนะอย่างเอาลิงชิปัสซีมาวาดรูปแล้วบอยนี่คืออาร์ตก็ไม่ได้ไม่มีเนื้อหาอะไรเลยนะมันก็เป็นรูปวาดของลิงชิมแปนซีอันที่สองเนี่ยมันก็ต้องมีคราฟต์คือเรามีเนื้อหาตีแจ๋วมากเลยแต่ไม่มีคราฟต์หนังออกมามืดมัวทั้งเรื่องเบลอทั้งเรื่องตัดต่อหวยนะมันก็ไม่น่าจะเป็นอาร์ตไปได้นะครับอันที่สามมันต้องมีคอมเพทิชั่นมันมีคอมเพทิชั่นของมันมันมีบาลานซ์สักวันมีดีก็ต้องมีเลวมันมีคอมเพทิชั่นในภาพมาว่ามันอันนี้วางองค์ประกอบต่างๆนะการวางองค์ประกอบเนื้อเรื่องพล็อตลงไปจนกระทั่งถึงการวางองค์ประกอบของภาพวางองค์ประกอบของดนตรีทั้งหมดคอมโพสิชันต้องมีแล้วก็สี่มันก็ควรจะมีสไตล์ของตัวมันเองคุณดูปั๊บหนังท่านมวยดูปั๊บหนังของดอกดินมันเป็นอาร์ตได้ดูปั๊บเรารู้ว่าอันนี้คือหนังไทยดูปั๊บรู้ว่าอันนี้คือหนังเกาหลีหรือภาพเราดูหนังญี่ปุ่นอันนี้กว้างๆแต่แคบลงไปแล้วก็รู้ว่าไอ้นี่คือหนังของอากิระโครโซวะเพราะเรามองปั๊บเราก็รู้เลยว่ามันมีสไตล์แต่สไตล์ของผมก็คือสไตล์มันเกิดขึ้นมาจากตัวเองว่าเรานึกคิดยังไงทำสไตล์คือหนังก็เป็นตัวตนของท่านนะครับใช่ครับนี่คือตัวตนของผมกองเดินตีแอคชั่นตากับสำหรับท่านหนังที่ท่านทำนี่ท่านตั้งใจจะให้เป็นตัวแทนบอกเล่าเสียงเล็กๆของคนดูหรือเปล่าก็ไม่ทำเรื่องเกี่ยวกับคนน่าสนใจทำเรื่องส่วนนี้ก็เกี่ยวกับคนที่ชื่อท่านอะไรส่วนเราก็ไม่ได้คิดท่านเป็นอะไรมากไปกว่าท่านเป็นคนที่เก่งกล้าพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้คิดท่านเป็นเทวดาอะไรท่านเป็นคนที่ฉลาดที่สุดคนของโลกมันก็ฉลาดคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเราก็มองเห็นพระนเรศวรเนี่ยก็เหมือนกับคนอื่นแต่ท่านมีความกล้าหาญท่านกู้ชาติท่านทำอะไรต่ออะไรซึ่งมันอะไรที่มันน่าจะมันเป็นตัวอย่างที่ดีส่วนหนึ่งนี่ท่านทำหนังแบบนี้ท่านต้องการเป็นปากเป็นเสียงให้สังคมให้คนเล็กคนน้อยไม่หรอกผมอยากทำเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจคุณตรงคือสิ่งแรกน่าสนใจนะพอเรารู้เรื่องมันก็น่าสนใจจะเล่าประวัติให้ฟังทั้งพูดแล้วผมเขียนบทเสร็จภายใน3วันเพราะผมเขียนบทให้กับคนอื่นเขาหนึ่งเรื่องของเรื่องของเซนิบุสปาเกตนะแต่ว่าใช้เวลา3เดือนผมยังคิดไม่ออกเลยมันไม่เมคเซนส์นะเรื่องไม่เมคเซนส์เอาเลยทีเดียวนะทีนี้ก็ปกตินะเวลาเราเขียนบทเราจะไปเช่าโรงแรมปิดโรงแรมแล้วก็เขียนบทโดยไม่ให้ใครรบกวนเลยไม่มีใครรู้ตรงนี้อันนี้คิดอะไรไม่ออกเราก็ต้องลงมาข้างล่างมานั่งกินนั่งกินกาแฟที่คอฟฟี่ช็อปอ่ะแล้วก็สังเกตให้คนกับแท็กซี่ที่จอดรับแขกนะวันนึงมานั่งขัดรถทุกวันเลยแล้วโอ้ไอ้รถจับลังเกนะมันนั่งขัดทุกวันนะไอ้เราเนี่ยมีโวโว่ฝุ่นจับเคลอะแล้วไม่มีใครล้างไม่มีใครขัดใช่ป่ะเราเลยนะบางทีเพราะว่าไอ้รถคันเนี่ยมันคื
ความหวังคือทุกอย่างของผู้ชายคนนี้เออแล้วก็น่าสนใจนะไอ้ชีวิตคนนี้กับไอ้ทุกทัพซีเนี่ยผมมันลักโซมัสเนี่ยมันแล้วก็เรียกมันขึ้นมาบอกเฮ้ยไอ้เรากินกาแฟกันนะมันก็มากินกาแฟแล้วก็แค่พาไปเที่ยวหน่อยสิมันไปไหนไปไหนกูก็ไปคือไปนั่งรถพาไปไหนก็ไหนสารพัดที่เลยโดนตำรวจไถเนี่ยเอ้ยมึงจอดตรงนี้ไม่ได้นะมึงต้องไปที่อื่นเดี๋ยวควักเงินให้แล้วประเภทเนี่ยแล้วก็ท้ายสุดมันก็ไปรับหมอนวดไปรับประจำทุกวันทุกวันมารับหมอนวดแล้วก็เลยเอาชีวิตของมันมาทำแล้วระหว่างที่ขับรถไปเนี่ยมันมีป้ายโฆษณายาแก้ไอทองโยคีทองพูนแล้วก็ใช้คำไอทองพูนแต่ว่านามสกุลเนี่ยมันเราใช้ชื่อโคกไผ่อันนี้ไอประสบการณ์มันพิมพ์ผิดผิดเป็นข้อโคไปใช่ไหมก็จะให้พี่บอกเลยไงว่ามันเริ่มเรื่องจากอะไรใช่ไหมมันไม่ใช่เริ่มเรื่องจากความคิดที่ยิ่งใหญ่ยาหรืออะไรเกิดขึ้นในทุกเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้คือบางทีเราไอ้พ่อทำหนังอะไรกันดีทำเรื่องอะไรกันนั่งคิดเนี่ยเสียดายเลยครับเป็นคนทำเรื่องนี้ไหมอะไรเงี้ยดูมันน่าสนใจมันก็เหมือนเทพธิดาโรงแรมในยุคนั้นในยุคนี้มันก็เป็นวัยรุ่นติดยามีข่าวอะไรกันอะไรมากอย่างเงี้ยก็พอคิดขึ้นมาท่านก็จะเริ่มเขียนบทละคือเหมือนของท่านเนี่ยมันจะมีแล้วก็ไปเสิร์ชแล้วก็ไปหาเรื่องราวมันมีทฤษฎีเข้ามามากมันมีขั้นตอนในการทำงานเช่นเริ่มเขียนบทเขียนเรื่องย่อก่อนเขียนบทอะไรต่ออะไรไอ้ปรัชญาอะไรต่างๆที่มันก็จะไหลเข้ามาระหว่างที่เขียนเนี่ยที่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องใส่เข้าไปก่อนนะคือถ้าจะตั้งต้นก่อนว่าแหมจะต้องอย่างนี้อย่างนั้นมันไม่มีครับแม่ค้าครับโอเคดีขึ้นไหมดีอาการช่วงหลังเอาอีกทีไหมหรือยังไงเอาครับขออีกทีครับบางคืนที่ทำงานในท่านก็จะกำกับจากในรถแวนคันนี้นะครับในรถแวนคันนี้นี่จะมีจอมอนิเตอร์เล็กๆกล้องข้างนอกนี่ถ่ายภาพอะไรก็จะไปปรากฏข้างในท่านก็จะดูจากผ่านจอมอนิเตอร์นี้แล้วก็กำกับผ่านทางจอมอนิเตอร์นี้นะครับรถแวนคันนี้ที่เป็นเกือบจะทุกอย่างนะครับเป็นทั้งที่ทำงานกำกับการแสดงมีห้องตัดต่ออยู่ข้างในมีเตียงนอนเป็นห้องพักอยู่ข้างในด้วยนะครับรับประทานอาหารก็ในนี้นั่งเขียนบทก็ในนี้ค้นคว้าข้อมูลก็ในรถแวนคันนี้นะครับก็ดูจากมอนิเตอร์สองตัวนี้ครับพอเสร็จแล้วตัดต่อก็มาที่ตรงนี้แล้วรีเสิร์ชชิ่งแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้โหนี่หนังสือที่หนังสือค้นคว้าทั้งหมดของเรื่องในตอนเรื่องอะไรใช่ไหมอย่างเรามาเนี่ยเราก็ทำมีอย่างอันนี้เราก็มาก็เสร็จมันอยู่ในนี้กระหนังทุกเรื่องเขียนบทก็ที่นี่นะครับท่านก็ตรงนี้อ่ะคือช่วงระหว่างที่เขาอาจจะจัดไฟอยู่ท่านก็ทำงานอย่างอื่นไปด้วยเลยนะครับทำได้สารพัดอย่างเลยทำหมดพร้อมกันสามเรื่องค่ะทำสารพัดอย่างสามเรื่องตอนนี้แล้วท่านเอาเวลาทำยังไงบ้างครับเพราะว่าดูเหมือนกลางวันก็ดูฉากกลางคืนก็ถ่ายทำพวกอ่านหนังสือดูหนังก็ถือว่าคือจะดึกแค่ไหนจะสว่างเช้าก่อนหลับต้องอ่านหนังสือหน่อยเพื่อดูทีวีหน่อยนึงเปิดทีวีคอมพิวเตอร์ตั้งตรงหน้าอก